วันนี้ผมกับเพื่อนๆจ้างเรือมาส่งที่เกาะผีสิงเราจะออกไปผจญภัยกันมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับเกาะแห่งนี้บางก็ว่าเจอคนอยู่บนเกาะและเขาบอกว่าในป่าเนี่ยมีโรงศพที่ยังตั้งอยู่จริงๆตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เฮ้ยใส่กระดูกเหรอมีกระดูกด้วยใช่เหรอใส่กระดูกเลยนะแล้วใต้ดินเนี่ยก็มีการฝังศพไว้พวกเราจะรอดกันหรือเปล่าไปลุยกันเลยโอ้เล็กทุกคนครับผมตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับผมเกาะผีสิงหรือว่าเกาะขามนั่นเองนะครับเกาะขามน้อยตอนนี้เรา4คนโดนทิ้งอยู่ในเกาะนี้ซึ่งเป็นเกาะที่ไม่มีคนอาศัยอยู่เลยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยทุกคนสังเกตโดยรอบไหมเพื่อนๆว่าขยะที่ทุกคนเห็นอยู่ที่มันลอยมานะครับผมมันพัดมาจากในเมืองเลยมาเกยตื้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเก็บเสบียงแล้วก็หาที่พักกันก่อนช่วยกันเอาเคลียร์ขยะออกไปข้างๆก่อนเดี๋ยวเราจะต้องสร้างบ้านกันบริเวณตรงนี้จุดบริเวณที่เราจะสำรวจกันนะครับคือเราคิดว่าจะสำรวจกันรอบๆเกาะเลยนะครับทุกคนนะขอเล่าให้ทุกคนฟังเกาะนี้นะครับผมตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคนอเมริกันเขามาตั้งรกรากกันแถวบริเวณนี้เพราะว่าบริเวณโดยรอบเกาะน้ำมันลึกเหมาะสำหรับเรือรบที่มาจอดเทียบท่ามันจะได้ไม่เกยตื้นทีนี้เนี่ยสมัยก่อนอ่ะมันมีโรคนึงคือโรคไข้ป่าซึ่งอันตรายถึงชีวิตเขามาตั้งรกรากแล้วเขาติดไข้ป่ากันแล้วเขาเสียชีวิตพอเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาก็ฝังกันที่เกาะแห่งนี้เลยนะเกาะขามใหญ่เนี่ยจะมีคนมุสลิมอาศัยอยู่คนมุสลิมเนี่ยก็ติดไข้ป่าเหมือนกันคนมุสลิมความเชื่อคือเขาจะไม่เผาเขาจะต้องเอาศพไว้ในโลกนี้เขาก็เลยเอามาฝังที่เกาะนี้เหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าที่นี่เนี่ยรวมหลายศาสนามากแล้วมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่แบบเขาอยากมาตกปลาหรือว่าอยากมาท้าลองดีเราไม่ได้มาลองดีนะเราบอกไว้ก่อนเรามาประชนภัยเราจะมาสำรวจนะครับว่ามันสภาพอากาศสภาพแวดล้อมมันเป็นยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวนะกูพูดถึงไหนแล้ววะมีนักผจญภัยหรือว่านักสำรวจเขาเห็นหัวกะโหลกที่มันอยู่ใต้พื้นหรือใต้หาดทรายบางจุดของบริเวณตรงนี้คิดว่าพวกเราจะเจอไหมผมว่าอาจจะยากแต่ว่าก็มีสิทธิ์นะครับเนี่ยระหว่างที่ทำอย่างเงี้ยพี่เมย์อาจจะเจอหัวกะโหลกได้ยินเสียงนกอยู่ฝั่งนู้นอ่ะไม่ต้องตกใจกับนกเกาะบ่เป็นนักสำรวจมือใหม่นะครับทุกคนว้ายกาบอย่าพูดเยอะตะก้องอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เราเตรียมกันมาเอาชีวิตรอดบ้างต้องบอกว่าเราอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะมานะเราคุยกันเมื่อคืนเว้ยแล้วเราก็ดิวมาเลยเราแบบโอ้เช่าคิวโคตรแพงเลยอ่ะนินทาได้ไหมอ่ะเดินทางแค่10นาทีอ่ะครับทุกคนสปีดโบ๊ทอ่ะคิด 4,000 บาทอ่ะคิวโคตรแพงเลยอ่ะอันนี้คือมีโดนมีน้ำเนี่ยเอาไว้กินน้ำทะเลไม่ได้ไงอันนี้จะเป็นถุงดำนะครับเชื้อเพลิงอันนี้เป็นน้ำมันนะครับผมน้ำมันเติมรถนี่แหละกระทะด้วยเดี๋ยวทำอาหารให้กินเราปูผัดกะเพรามาแต่ว่าเราไม่มีข้าวกินตอนนี้ตายเลยอยากเล่นน้ำอ่ะผมร้อนตอนนี้เฮ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวขออนุญาตนะครับร้อนใช่ไหมโอเคป๊อตจังเซนเลยบอยด้านหลังอ้าวโอ้ยเป็นจิ๋วเฮ้ยพี่ก๊อฟเรามีรองเท้าเฮ้ยพี่เมย์อยากได้คู่ไหนสวยจังเลยอ่ะโอ้นี่คือปากการังมันรังผึ้งเลยป่ะอ๋อมันมีเรื่องเล่าอีกเรื่องนึงเว้ยที่มันเกิดขึ้นพูดถึงปากการังพี่เมย์เอาพี่เมย์ที่เราอ่านกันเมื่อคืนอ่ะที่เขาปากการังกลับบ้านแล้วเจออะไรจำได้ไหมจำได้แล้วเขาเจอผีผู้หญิงก็คือเขาปากการังกลับบ้านแล้วเขาเจออันนี้เป็นเรื่องเล่าในเว็บนะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไหนก็หลังคาพี่เหรอเออไม่คือเหมือนเป็นสังกะสีอะไรสักอย่างพี่เมย์นำให้พี่เมย์นำเออให้ปูไม่มีหนามใช่ไหมอีกอีอ้วนเมย์เกาะไว้เลยก็ได้ตามมาไปอู่อันนี้อะไรเฮ้ยเออมันคืออะไรอาจจะเป็นเสาเฉยๆเป็นสิ่งก่อสร้างไม่ใช่เสาก็เราต้องคิดในแง่ดีเราต้องคิดในแง่ดีได้ยังไงรู้ทั้งรู้มันคืออะไรบอกเข้าไปซิมันคืออะไรพี่เมย์มันคือโรงศพพี่แล้วเขาเขียนอักษรจีนไว้เหมือนชื่อเขาอะไรอย่างงี้ด้วยตอนก่อนมามึงบอกโอ๊ยไม่เป็นไรผีต่างประเทศเราฟังไม่รู้เรื่องมึงพูดเมื่อคืนใครพูดผมไม่ได้พูดว่าไปก่อนพี่ให้บทคุกตาบอสนำหน้าไปเลยไปทางไหนมีไงไม่ผมจะนำไปทางออกวายกาตรงนั้นเป็นอะไรอ่ะเป็นศาลไงพี่อย่าเดินเข้าไปใกล้นะเป็นศาลแล้วมันก็มีร่องน้ำลงไปหรือเปล่านี่คือศาลที่อยู่ในป่าเลยนะครับทุกคนแล้วก็ในบ่อเป็นอย่างนี้นะครับภายในศาล
ไม่มีพระไม่มีอะไรเลยเฮ้ยพี่ก๊อตต้นไม้ต้นนั้นมีผ้าผูกไว้ด้วยผมไม่รู้ว่าผูกไว้เพราะอะไรนะครับในเกาะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นป่าดงดิบเลยนะครับทุกคนสิ่งที่อันตรายก็คืองูแล้วก็ยุงป่าเยอะมากครับตอนนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไม่เข้าไปนะครับทุกคนเราจะลองกลับไปทางเดิมดูก่อนนะฮะพี่ก๊อตระวังได้อ้าวบอสกับพี่เมย์อ่ะเฮ้ยบอสบอสเฮ้ยอ้าวบอสเขาบอกว่าห้ามเล่นซ่อนหาในเกาะอะไรไม่ได้ซ่อนหาเขาห้ามหลงไม่ได้นะเธอเข้าไปอ่ะเกาะผีทำอะไรอ่ะดูดิอะไรอ่ะเอาไว้ลอยน้ำป้าแบบคนจะจมน้ำโอ้คนจะจมน้ำแผ่นเสื้ออยู่บ้างไหมที่เมนูมันเริ่มใส่แล้วอ่ะก็พอจะหาหอยได้ไหมวะถ้าเรามีหอยเราจะหาปลาได้เพราะเราจะเอาเนื้อหอยไปเป็นเหยื่อนะครับเฮ้ยเจออะไรอย่าลืมกินสแน็คแจ็คขนมดีอะไรอ่ะเจออะไรรู้เสียดายมากครับที่ไม่มีหอยถ้าเกิดมีหอยให้เราสักหนึ่งชิ้นเนี่ยจะดีมากเลยอ่ะเล่นน้ำเฉยหอยหาหอยเล่นน้ำทำไมหอยเล่นน้ำนี่ถึงเล่นน้ำเยอะมากไหมขยะเยอะมากเลยใช่เจอปะไม่เจอเลยวิ่งทำไมหอยในก่อนนี้หายากจังอ่ะสักตัวก็ไม่มีอ่ะเฮ้ยเจอแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยคืออะไร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 อ๋อถุงพลาสติกไอ้บอลหลอนถุงพลาสติกว้ายกาโอเคครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูตรงนี้นะครับทุกคนอันนี้มันเป็นสารจีนที่ใหญ่มากเลยนะครับทุกคนครับคือตั้งอยู่หน้าเกาะเลยอ่ะใหญ่มากบันไดนี้น่าจะสามารถเดินขึ้นไปได้เดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปดูครับมีการไหว้เกิดขึ้นอยู่เลยอ่ะอันนี้สารเป็นภาษาจีนเลยทุกคนลองดูนะครับแสดงว่าตรงนี้ก็เป็นหลุมฝังศพนะครับเฮ้ยเศษกระดูกเหรอโอ้มีกระดูกด้วยจริงๆเหรอเออเศษกระดูกเลยนะโหอันนี้คือเศษกระดูกจริงๆเหรอใช่ผมว่าดูไงก็กระดูกเลยอันเนี้ยแสดงว่าในป่านี้อ่ะเพื่อนๆเป็นสุสานหมดเลยอ่ะก้อนหินคือสื่อถึงอะไรอ่ะตัวไม่รู้อ่ะตรงนี้อ่ะมันอยู่ใกล้ที่พักเราด้วยด้านซ้ายนะครับเป็นหลุมศพจีนด้านหลังก็เป็นหลุมศพนะครับเดี๋ยวเราลองเดินไปตรงนั้นกับตรงนั้นมีขดหินด้วยเห็นปะตอนนี้เนี่ยหินอ่ะมันบาดขาผมมากเลยครับทุกคนมันเป็นเศษอ่ะเนี่ยแหลมมากเลยอ่ะผมจะใส่รองเท้าของที่นี่เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเหมือนเด็กน้อยอ่ะโอ้โหทำไรอ่ะเฮ้ยจับปลาได้ได้เหรอได้เหรอเก่งไว้ด้วยมือเปล่าเฮ้ยโหเก่งจังปลาน้อยเหรอเห็นไหมผมขอตั้งชื่อให้กับบิ๊กหนึ่งกับบิ๊กสองเราเจอกับทางขึ้นบางอย่างที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมจะขึ้นไปดูให้นะครับว่ามันคืออะไร Bruh. ผมคิดว่ามันมีคนมาตัดหญ้าไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นทางเดินเพื่อนๆครับเราจะไปต่อหรือว่าเราจะกลับไปใช้หาดไปเดินริมชายหาดไหมได้เพราะในนี้เนี่ยยุงป่าเยอะมากใช่เดี๋ยวเราป่วยกันนะครับเพื่อนๆครับที่สำคัญคือมันเป็นป่าดงดิบเลยอ่ะเราไม่ควรที่จะเข้าไปมองไม่เห็นทางอะไรแล้วอ่ะเพราะถ้าเกิดสมมุติว่ามีใครสักคนหนึ่งที่โดนสัตว์มีพิษกัดขึ้นมานะครับเราไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้เพราะว่าเราติดต่อสื่อสารไม่ได้ที่นี่มันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เราก็ติดต่อช่วยกันไม่ได้ป่ะบนเกาะตอนนี้เนี่ยที่สังเกตคือมันเป็นเกาะหินน่ะแล้วที่สำคัญมันต้องเป็นเกาะแบบไหนวะมีต้นกระบอกเพชรโคตรเยอะในเกาะนี้ ตอนแรกเราแพนไว้อ่ะเรากะจะมาหาอะไรที่มันเป็นตะขอทำที่เกี่ยวปลานะครับทุกคนนะแล้วก็หาวัตถุดิบนะครับเป็นเนื้อหอยเพื่อจับปลามาทำอาหารให้ปลาตอนนี้หอยเราหาไม่ได้เลยอ่ะซึ่งหอยเนี่ยเป็นแบบอะไรที่ซิมเปิลมากเลยอ่ะปกติเดินหาก็เจอแล้วใช่แล้วตอนนี้เหลือเวลาอยู่บนเกาะนี้อีกประมาณ 8-9 ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปที่พักเราก่อนตอนนี้หิวน้ำไหมหิวมากผมอยากให้พี่เห็นหน้าพี่ก๊อตมากเลยอ่ะดูดิออกเต็มเลยอ่ะออร่าด้วยดูดิตรงนี้ฝนเทลงมาตู่พงนั้นตู่พงสิงลงต้องลงสิงนี่ใส่นี่ก่อนมีสตินะคะเพราะว่าการที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคุณ
คุณจะเป็นบ้าจริงนะคะข้าได้พลังพิเศษอะไรข้าได้ไข่มุกมาเล่นน้ำตรงนี้ก็ได้เนาะจะเล่นน้ำเหรอไม่เราไม่ต้องหาของกินก็ได้เล่นน้ำก่อนนี่ไงผมพยายามหาหอยนะครับบอสขอขาพี่มาเลยโอ้ยจะเก็บหินหินบาดตุ้ยขอขาพี่มาครับคือโดนดูลงมาแล้วไม่ละยืนเรายืนกันอย่าออกไปไกลได้ไหมครับไป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 อะไรตรงนี้กระโดดใช่ใช่ใช่มันกระโดดปุ๊บเลยขึ้นน้ำกันเถอะเรากลับไปตรงที่มันหลบแดดหน่อยเราตากแดดกันมาเยอะพอแล้วเพื่อนๆเอาแค่ตรงนี้เออน้องอู๋ต้องไม่ให้คุ้มสิโอ้ยไม่เป็นไรอ่ะรู้แล้วปัดปัดจะไปรู้แล้วเฮ้ยเราท้อกับการหาอาหารจริงๆเลยว่ะเราจะกินอะไรดีอ่ะมีแต่หมูหมูสับเจอหอยทุกอย่างจะยิงโอ้ยป้ากลับไปที่บ้านกันก่อนดีกว่าน้ำแรงว่ะตอนนี้เนี่ยเราเหนื่อยกันมากเลยนะครับทุกคนที่พักแล้วนานี่ตากอยู่นี่โอเคอ้าวแล้วบอลไปไหนล่ะตะกี้เราไปสำรวจด้านซ้ายบอลไปด้านขวาบอลแม่งพลังเยอะมากนะครับผมว่าปล่อยบอสมันเดินไปดีกว่าเดี๋ยวเราจะใช้โดรนบินสำรวจง่ายกว่าเดินไปใช่ไหมใช้โดรนบินสำรวจก่อนดีกว่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะปล่อยโดรนบินไปนะฮะไปโอ้หูมันใหญ่มากนะเนี่ยรอบๆมีแต่หินเต็มหมดเลยใช่ก่อนนี้เนี่ยเต็มไปด้วยหินจริงๆนะครับบริเวณโดยรอบนะครับผมทุกจุดคล้ายๆกันหมดเลยอ่ะแล้วก็ไม่มีสารเหมือนที่เราเดินไปเจอเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะน่าจะมีจุดเดียวคือข้างในเนี่ยเป็นป่าดงดิบเลยนะครับแล้วซึ่งในป่าดงดิบเนี่ยหูเรามองไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับว่าข้างในเนี่ยมีสารหรือว่ามีโลงศพอยู่บริเวณตรงไหนบ้างตอนนี้ทั้งเกาะเนี่ยเป็นบริเวณเหมือนคล้ายๆสามเหลี่ยมแบบเฉียงๆหน่อยเราอยู่ประมาณตรงด้านล่างๆเลยนะครับทุกคนแคมป์เราโอเคครับเราจะบินกันประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาโดรนลงมาเลยแล้วกันนะฮะลงมาเลยโอ้อาวุธอาวุธติดหอยไม่ได้อาวุธธรรมดาตีบวกเหรอตีบวกมาด้านขวาที่พักเรานะครับดูดินี่คนเคยมาเอาชีวิตรอดบนเกาะใช่นี่คือวิวของพวกเขาได้สวยมากครับฟ้าไหมถ้ามันตกดินมันก็จะเห็นอยู่มุมขวาพอดีวิผมเจอตกใจหมดเลยที่ตกมึกใช่สมมุติเราติดเกาะอยู่บนนี้จริงๆมีวิธีนะครับก็คือเราจะต้องหาเถาวัลย์นะครับไว้แบบนี้ได้ครับแล้วค่อยๆแค่ชิ้นอ่ะติดแค่ชิ้นอ่ะติดกับมาล่างมางั้นเดี๋ยวเราแยกกันไปหาอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับตกปลาอันนี้มีโอกาสได้หมึกด้วยนะอุ้ยเราโชคดีมากที่เราได้เอ็นมาเพื่อนโอ้ยโอ้ยต้องเหยียบมือขอโทษขอโทษจริงไหมอุ้ยเลื่อนไหลเลื่อนไหลเลยต้องขอโทษพี่เมย์ต้องเป็นคนที่โดนตลอดเลยขอโทษขอโทษขอโทษเอาละก็ดีเลยออกไปด้านหลังยายด้านหลังยายบังอยู่ด้านซ้ายพี่ซิ่งจะผมเข้าไปนะไปเลยมาทางนี้มันอ้อมไปวะแล้วบอสหลบแล้วไม่อยู่แล้วรอก่อนนะว้าวเดี๋ยวไม่หรอบอสมันไม่ได้ตัดเชือกไว้พี่บอกให้เองอยู่ด้านหลังไอ้บอสมันวิ่งหนีหลบแล้วไม่อยู่แล้วแล้วไปหมดเลยแล้วไปจนไทยเลเวลหนึ่งอะเอาอันนี้ไปทิ้มปลาแทนไหมเออใช่บอสจะเจอตอนนี้เราเปลี่ยนแผนนะครับหลังจากที่นักผจญภัยเลเวล1ของเราโยนอาวุธเราไปทิ้งนะครับหลบแล้วไม่อยู่แล้วชีวิตผมมันแย่ขนาดเนี้ยผมไปเจอตะขอนี่มาครับทุกคนตะขอนี้นะครับเอาไว้ตกปลาเล็กได้นะครับแล้วก็เราก็เลยไปหาที่ถ่วงนะครับเป็นตะปูเก่ามากนะครับที่มันเก่านี่เห็นมั้ยฮะแล้วก็เป็นเชือกมาเอ็นเราก็ไปตัดมานะครับแล้วก็เอาไม้ไม้เล็กๆครับอันนึงผูกไว้นะครับเรียบร้อยเห็นมั้ยฮะมันก็จะได้เป็นอย่างงี้ครับโอ้เก่งจังเลยตลอดแล้วเชื่อมั้ย
ว่าไม่ได้อะไรสักตัวเหมือนเรามาเอาชีวิตรอดแบบผจญภัยหาของกินมากกว่าผจญภัยก่อผีสิงอะครับเราลงมติกันแล้วว่าข้างในมันน่ากลัวเกินไปเราจะไม่เดินเข้าไปโอเคครับเพื่อนๆครับคงต้องเดินสำรวจไปด้านขวาแล้วก็หาหอยไปเรื่อยๆเลยหาหอยทั้ง EP เลยป้าทุกคนหนอนกระดิบเฮ้ยผมเจอหนอนกระดิบเนี่ยได้เหยื่อแล้วครับเพื่อนๆไม่ต้องไปดูไม่ต้องดูทางก่อนตอนนี้นะครับผมเราได้เหยื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหนอนนะครับเราจะหย่อนเหยื่อนะครับผมเอาไว้บริเวณตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ตักไว้บริเวณตรงนี้ฮะโอเคแล้วแข็งแรงว่ะนี่นะครับผมเราเซตเอ็นนี้นะฮะจะประมาณนี้ถ้าเกิดปลามาเจอก็เรียบร้อยป้าเดี๋ยวเราไปสำรวจกันดีกว่า Let's go ด้านนี้เนี่ยโอ้โหขยะทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก็มีแต่หินผมสังเกตว่ารองเท้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยกูจะเปลี่ยนรองเท้าอีกแล้วนะมันเข้ากันเลยรองเท้าอุทุเรศมากกูหาเป็นรองเท้าก่อนตอนนี้มันก็ยังดีกว่ารองเท้าสาวอุ้ยใส่ได้ด้านกันวะเก็บรองเท้าไปเรื่อยๆเอาล่ะผมมีรองเท้าแล้วผมพร้อมลุยแล้วมันเป็นป่าลึกเข้าไปอ่ะทำไมเป็นเศษหินกองไปหมดเลยพุ่ไปต่อไม่ได้ทุกคนกลับกันเถอะหรือว่าใต้นี้จะเป็นด้านใต้นี้จะมีอะไรหรือว่าด้านใต้หินนี้จะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอุ้ยปลาหรอมันอืดขนาดนี้เลยเหรออุ้ยแล้วตัวใหญ่มากโผล่ขี้แบบเป็นเหมือนฟันฉลามเลยอ่ะเราคงต้องลงน้ำแล้วครับตอนนี้เพราะว่าด้านหน้าของเรานะครับไม่มีทางเดินนะต้องเดินลุยน้ำไปอย่างเดียวแต่กินน้ำมันแรงจังเลยแถวนี้เฮ้ยเหมือนเจอหอยเฮ้ยได้แล้วหอยโอ้โหหอยนางรมโอเคนี่ครับผมนี่ไงได้เหยื่อแล้วว่ะได้เหยื่อแล้วตอนนี้เนี่ยเราได้เหยื่อเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราจะเดินไปผจญภัยกันดูว่าด้านหน้าเนี่ยยังมีอะไรเหลือให้เราอยู่หรือเปล่าป่ะนี่อะไรอีกอ่ะเบ็ดตกปลาเปล่าวะเนี่ยเราทำเบ็ดตกปลาแบบนี้เดี๋ยวเราเอาเอ็นไอ้ตะเกียทุกคนมาผูกกับอันนี้แล้วยื่นไปไกลๆว้าวเด็ดชมตลอดเลยว่ะพี่แม่พี่ก็ตรงนั้นมีอะไรไหมมีตะโขดหินแบบเยอะหมดแล้วเอาไงดีอ่ะเพื่อนๆเราจะกลับไปที่พักเลยไหมอ่ะกลับดีกว่าเรามีเหยื่อแล้วเพื่อนไหมโอ้โหก็เก่งเกินเฮ้ยเดี๋ยวความดันขึ้นอีกตอนนี้เนี่ยเหยื่อของเราไม่รู้ว่าเออยู่ไหนแล้วล่ะเอเฮ้ยทุกคนเด็ดตกปลาเราอยู่ไหนวะอยู่นั่นเหรอโอเคลองดึงขึ้นมาดีได้ปลาไหมได้ไหมเฮ้ยได้ปลาไหนดูดิดูดิได้ไงได้ไงเฮ้ยไหนถ้าเกิดเราติดต่อผีสิงจริงๆอ่ะเรายังหาอาหารได้เนาะพี่เมย์ใช่ต้องไปอดปลาด้วยเพราะมันปลาเข้ามาตลอดเลยและถ้าเกิดเราจะหาน้ำเราจะหาได้วิธีไหนซ่าขวดน้ำหรือเปล่าอุ้ยเลเวล3โอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้ได้ปลาแล้วพี่เมย์ป๊อดพี่ก๊อตนะครับเดี๋ยวจะให้3คนนี้ก่อไฟนะครับทุกคนนะไปได้เลยการก่อไฟเป็นหน้าที่ของพี่เองเก่งมากเดี๋ยวเราก็จะทำอาหารกันนิดนึงนะครับเรามีปลาได้แค่ตัวเดียวกินกันไม่อิ่มนะครับแต่ว่าเราก็เอาหมูกันมานะวันนี้เรามีเมนูอะไรกันครับเชฟเรามีเมนูกะเพราหมูค่ะครับผมจะทำครบเพลิงให้กับทุกๆคนเอาอะไรบ้างที่ผ้าผ้าที่มันติดไฟง่ายๆนี่เจอแล้วกางเกงกางเกงใครครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใส่เสื้อไว้ประมาณนี้นะครับให้มันหนีบไว้นะหลังจากนั้นก็เราจะพันนะครับโอเคได้
น้ำมันที่ผมเตรียมมาอันนี้อันตรายนะครับอย่าไปทำเลียนแบบนะทุกคนอย่าทำตามนะเด็กๆใช่ฮะว้าวเปิดแล้วสุดยอดชนเผ่าอาลีปาปาอาลีปา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 ลูกพลังเพลิงซุปเฮ้ยวิชาไฟเหรอไฟโอ้ไฟมันโอ้โหเชฟหูกระทะทองแดงหอมอ่ะโอ้โหดูไฟดิไปเลยเลื่อนไปเลยเลื่อนไปเลื่อนไปเลยช้ำช้ำเลยเฮ้ยรอบนี้มันดูน่ากินจังวะมาแล้วมาแล้วโอ้โหหนึ่งจาน สองจานครับอันนี้กะเพราสูตรพี่เมย์ใช่ไหมใช่สูตรไม่หั่นโคตรติดเกาะเลยอ่ะเออโอ้ทำไมช้อนใหญ่จังช้อนหมดลองดูรสชาติไหมเอากินแล้วล่ะเป็นไงเค็มพิษไม่รู้ว่าได้กินหมูอ่ะได้ไหมอุ้ยจืดอ่ะได้อยู่ได้แหละอืมอร่อยอยู่กินได้ทุกอย่างตอนนี้ด้านหลังโคตรวังเวงจินตนาการถึงสิ่งที่เราเข้าไปในป่าแล้วเจอเฮ้ยโอ้อันนี้ไงเฮ้ยเอออาจจะเป็นเสาเฉยๆเป็นสิ่งก่อสร้างไม่ใช่เสาคือโรงศพคือโรงศพพยายามจะไม่คิดอยู่เลยเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดในเกาะนะครับทุกคนตีเป็น100ส่วนเราเพิ่งสำรวจกันไปประมาณ5ส่วนเออเยอะค่ะอีก95ส่วนรอให้ช่องคนอื่นเข้าไปสำรวจแทนผมไม่กล้าเข้าไปครับไม่กล้าขบวนการเรนเจอร์เรากากเดี๋ยวมองไปข้างหลังเชียวจะกินข้าวไม่อร่อยโอเคครับตอนนี้ก็ควันเข้าตาไอ้ฝรั่งที่มันตั้งแคมป์มันอยู่ได้ไงวะควันแบบลอยแบบแต่มันก็ไม่มียุงเลยนะใช่ดีตรงนี้ไม่มียุงแต่จะทำรักควันตายก่อนเดี๋ยวก็กินข้าวกันก่อนนะครับหลังจากที่เหนื่อยกันมาทั้งวันนะครับผมแล้วก็อยู่กันช่วยกันเฝ้ายามนะครับทีละ2คนเนาะนอน2คนพรุ่งนี้เช้านะครับก็จะมีคนมารับเราเออแล้วก็ดีเนาะแต่ว่าไม่ร้อนนะทุกคนเพราะว่ามันอยู่ริมทะเลแล้วก็ลมทะเลมันก็ตีมาเรื่อยๆนะครับอย่างเดียวก็คือเราอาจจะเหนียวตัวหน่อยทํายังไงก็ได้ให้ไฟทั้งคืนเนี่ยมันไม่มอดก็พอต้องผัดกันน่ะตอนที่เราไปหากิ่งไม้ตอนกลางคืนน่ะต้องไปทีละ2คนถ้าเป็น2คนก็กลับมา3คนนี่มึงโชว์ช่วงชัชวาลไปไหมบอสพอก่อนจะเผาเกาะแล้วบอสพี่แมวของอู๋ไปกินเพิ่มไหมดูหิวนะมองทะเลไม่เห็นแล้วพี่ก้อนหายไปแล้วนี่ครับบรรยากาศท่ามกลางเกาะเราโอ้ยถ้าเกิดมีใครคนนึงหายไปจากเต็นท์ก็ปวดดูไว้ว่าไม่มีใครตามหานะเก็บไฟเฮ้ยเห็นไหมมีดิมีเนี่ยเห็นปะเฮ้ยโอ้ยเฮียหินแตกเลยอยู่ยุคหินนี่ว่ะพี่ก๊อตภาพตัดมาที่พี่เมย์แม่งพยายามไม่เห็นมีเลยล่าสุดแม่งเล่นหินกันเออโอ้ยร้อนมากหน้าหมอนเอ้ากำลังเท่ไฟกำลังตกหน้าอะไรเงี้ยโอหักเหรอคิดถึงแฟนเก่าเฮ้ยแฟนเก่าอยู่บางละมุงนี่เองไม่น่าเลยเรารักษาบางโพสคุณอยู่เกาหลีเหรอไม่มีอะไรทำเซมาซินเดียอัตเคียจ้าฮาจิมะวันนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบอยากให้เราไปผจญภัยที่ไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับแล้วก็ฝากไอจีทิกตอกอู่จุนด้วยเดี๋ยวกลับมาเล่นแล้วแล้วก็ไอจีเมย์ธีรนันท์ด้วยนะคะแล้วก็บอสนะครับมาแล้วไม่ต้องเลยครับผมจะเป็นปริศนาต่อไปนะถ้าเกิดเจอเหตุการณ์อะไรหลอนๆตอนกลางคืนเดี๋ยวจะถ่ายมาฝากไม่เอาไม่เจออันนี้ของใครเนี่ยของพี่นอนพักผ่อนครับฝันดีสวัสดีสุสลายบ๊ายบายจ้า
แล้วเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะถ้าอยากผจญภัยก็ตามมาตอนนี้ประมาณ 3:00-4:00 นะครับทุกคนแล้วปลุกกันมาหมดเลยไปฉี่เสร็จแล้วก็ความปวดฉี่อ่ะปลุกพาไปฉี่หน่อยพาไปฉี่หน่อยไป